สวัสดีค่ะแฟนๆรายการ Food Travel TV นะคะพบกับเล็กอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำกุ้งหวานนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายนะคะถือว่าเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีนึงนั่นเองนะคะในกรณีที่เรามีกุ้งจำนวนมากนะคะสามารถนำมาแปรรูปให้เป็นกุ้งหวานแบบนี้ได้ด้วยค่ะไปดูส่วนผสมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีน้ำเปล่าค่ะกุ้งขาวน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเราจะเตรียมกุ้งกันก่อนนะคะไม่ต้องแกะเปลือกเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องสับหนวดกุ้งนะคะรวมถึง อันนี้เล็กก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขาเรียกอะไรนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นชาวเลน่าจะทราบนะคะบนหัวกุ้งเนี่ยเขาจะมีเหมือนเงี้ยงนะคะตรงนี้ค่อนข้างคมทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องสับออกด้วยนะคะเล็กจะสับออกตั้งแต่ความยาวของหัวกุ้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเวลาที่เรารับประทานจะทำได้รับประทานได้ง่ายนั่นเองค่ะส่วนกุ้งนะคะที่เราสับเสร็จแล้วก็เตรียมไว้แบบนี้ค่ะหลังจากที่เราเตรียมกุ้งเสร็จแล้วนะคะออกมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะไม่มีส่วนที่ทำให้เรารับประทานได้ยากก็คือความคมของหัวกุ้งนั่นเองนะคะออกมาแบบนี้ซึ่งสามารถรับประทานได้ทั้งตัวค่ะตั้งกระทะไว้ให้ร้อนนะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะและน้ำเปล่าค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บนะคะละลายจนหมดถึงจะเติมกุ้งลงไปค่ะตอนนี้น้ำตาลปี๊บของเราละลายจนหมดแล้วนะคะเล็กจะเติมกุ้งลงไปค่ะตอนนี้นะคะก็เปิดไฟแรงนะคะและผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งซอสงวดเคลือบติดตัวกุ้งหมดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะและสำหรับในการทำกุ้งหวานนะคะนิยมใช้ลูกกุ้งมาทำนะคะแต่ว่าวันนี้เล็กหาลูกกุ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเล็กก็ใช้กุ้งขนาดกลางนะคะใช้เป็นกุ้งชนิดอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กุ้งขาวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เราใช้เวลาเคี่ยวนะคะ20นาทีตอนนี้นะคะน้ำซอสเริ่มแห้งดีแล้วกุ้งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้ปิดแก๊สนะคะแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับความสวยงามเดี๋ยวเราก็จะเรียงนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นเมนูที่ทำได้ค่อนข้างง่ายนะคะนอกเหนือจากตัวของกุ้งหวานแล้วนะคะก็จะได้รสชาติของน้ำตาลปี๊บนะคะที่ได้รสชาติความหวานของธรรมชาติด้วยนะคะเครื่องปรุงค่อนข้างน้อยทีเดียวค่ะแล้วก็วิธีทำก็ไม่ยากนะคะและสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv นะคะมีอัตราส่วนบอกในทุกๆเมนูด้วยค่ะนอกเหนือจากกุ้งหวานจานนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง่ายๆจากพวกเรา foodtravel.tv นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับคงจะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ